ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ผมข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการTime TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรก็ผมนะฮะแจกแล้วก็สลงแอดออนในไหมครับ PE หรือไหมครับ Bedrock นะฮะงั้นที่ผมจะมาสนใจในวันนี้ก็เป็นอันที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆครับผมนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือแอดออนตัดไม้ไวครับผมหรือทีเคปอะไรสักอย่างอ่านชื่อจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตัดไม้ไวนั่นแหละครับผมนะฮะเป็นแอดออนครับผมซึ่งคำว่าจะไปเอาตัวนี้ทำอะไรได้ครับผมคำตอบก็ตามชื่อคือตัดไม้ไวแหละครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมมันทำงานยังไงนะฮะโอเคต้นไม้โอ๊กเนี่ยนะครับผมคือเอาขวานต้นไม้ปกติผู้ชมครับปุ๊บเห็นไหมฮะไม้ที่เหลือก็จะร่วงลงมาเองครับผมแบบนี้นะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆครับผมนะฮะซึ่งผมก็จะมาลองใช้กับไม้อื่นครับผมอันนี้เป็นไม้สปรูนนะผมใช้ขวานหินครับผมปุ๊บใช้ได้ครับผมนะฮะต่อมาไม้เบิร์ชครับผมใช้ขวานเหล็กครับผมปุ๊บก็ได้ครับผมนะครับนี่นะฮะต่อมาขวานรองชื่อต้องอากิซีต้องอากิซีอาจจะมีการตัดที่พิลึกหน่อยก็คือการตัดเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีการเอาไม้ออกบางส่วนแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่มันยังเหลือเกินอยู่ครับผมนะครับเมื่อตัดเนี่ยเราก็ต้องมาคอยออกทีละชิ้นครับผมนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันนะผมเผื่อใครแบบตัดไม่หมดครับผมถ้าเป็นต้นไม้ที่มันยึกยือหน่อยก็อาจจะต้องแบบมาตัดซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเนาะต่อมาครับผมนะผมจะลองตัดต้นอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันตัดต้นนี้ก่อนดักโอ๊กครับผมนะฮะตัดดักโอ๊กก่อนครับผมดักโอ๊กตัดได้ไหมคุณผู้ชมครับโอเคแล้วโอ๊กตัดได้แต่มันจะตัดเป็นแถวๆครับผมนะฮะก็คือตัดได้แถวหนึ่งแถวที่สองแถวที่สามนะฮะแล้วก็จะมีเศษตรงนี้เหลือครับผมนะครับถ้ามันไม่ตัดนี้แล้วก็แถวที่สี่แบบนี้ก็ผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาลองกับพี่ใหญ่ของเราครับผมนะต้นจังเกิลนะฮะตัดแล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะรวมกันคุณผู้ชมครับถ้าเกิดตัดตรงกลางผมฟึบนี่ก็ตัดได้คุณผู้ชมครับแต่มันก็จะมีพื้นที่ครับผมที่มันตัดได้บางส่วนครับผมนะครับอ่ะโอเคอันนี้ลองครับผมปึ๊บนี่นะครับปึ๊บนี่ครับผมปึ๊บนี่นะครับเป็นแถวผมอันนี้ก็คือต้องมาตัดหาจังหวะตัดนิดนึงครับผมนะครับคืออาจจะว่าจะมีข้อเสียคือมันอาจจะแบบตัดไม่หมดครับผมนะต้องแบบมานั่งขึ้นหาที่ตัดเองบางทีครับผมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบตัดได้แบบโกงขนาดนั้นครับผมนะครับคือเราต้องแบบมานั่งถ้ามันเกินรัศมีนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะโอ้จะมือแล้วคุณผู้ชมครับโอเคว่าผมโอเคถ้าเกิดเป็นไม้วางรู้สึกว่าจะไม่มีผลครับผมนะฮะเฮ้ยจะได้กับไม้วางได้คุณผู้ชมครับบอกว่ามีผลว่าไม่มีผลออกก็แต่ด้านบนไม่มีผลแต่ด้านข้างเหมือนจะมีผลครับผมแล้วก็ทีนี้ผมจะมาลองตัดต้นไม้จากเนเธอร์บ้างครับผมมาจากต้นไม้ใหม่เนาะนะฮะจากเนเธอร์ซึ่งผมจะมาลองตัดให้ดูกันนะผมนะฮะโอเคคลิปเปอร์เอาไปไกลเลยคลิปเปอร์เอ้ยตีไม่โดนตีโดนเอ้ยไปไกลตายซะโอเคเรียบร้อยครับผมมันจากนี้ครับปุ๊บอ๋อก็ตัดต้นของต้นเนเธอร์ได้เหมือนกันนะผมนะฮะอีกต้นหนึ่งคุณผู้ชมครับก็ตัดได้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นตอนที่สะดวกพอสมควรเลยครับผมนะครับโอเคเนาะทีนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการลงไงแล้วก็ไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะทำการสอนโหลดแล้วก็สอนลงแอดออน Definitive 3K Cap ปี
เตเตอร์ครับผมนะครับอ่านชื่อข้างใหญ่หนึ่งนะฮะยังอ่านชื่อนี้ไม่ชินเท่าไหร่โอเคนี่ก็เว็บที่คนทำออมมาสร้างมันชื่อเว็บซินแทดออนจริงก็เป็นเว็บของคนสร้างนั่นแหละครับผมนะครับโอเคนี่ครับผมมันก็เลยตอนนี้ก็เลื่อนลงมาครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนวิธีการแบบคือต้องเปิดเอ็กเพอร์เมนต์ให้หมดครับผมนะฮะอายุเวเดอร์ไวท์ด้วยว่าไม่จำเป็นนะฮะก็จะมีสอนเรื่องการใช้ซับแพ็กด้วยครับผมนะครับก็จะมีให้เลือกครับผมนะครับว่าจะใช้กับแอดออนไหนครับผมแล้วก็ถ้าเป็นออลเอลก็คือแอดออนที่เขามีทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราปรับเฉพาะวานิลาก็คือเฉพาะขวานในตัวเกมเท่านั้นครับผมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นลงมาข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้ก็อันนี้ก็น่าจะรู้คร่าวๆชมครับโอเคครับผมมีบีโดยครับผมอันนี้เป็นออนที่แบบใช้ได้ผมก็คือ New Tool ครับผมนะใครสนใจก็ไปโหลดดูได้ครับผมนะครับโอเคมีช่องทางต่างของคนสร้างด้วยครับผมนี่นะฮะเราก็มาถึงข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบที่ดาวน์โหลดก็จะมี2ไฟล์มี Behavior กับ Resource นะฮะผมจะโหลดตัว Behavior ก่อนครับผมปุ๊บนี่โอเคเนาะก็มาโผล่ที่หน้าลิงก์ไทยครับผมนะฮะโอเคทีนี้เรากด Fix Set with Air ครับผมนะครับทีนี้อันนี้ก็มีให้เราเลือกก็คือเราทำการอาร์ติเคิลผมจริงเราไม่ต้องเข้าไปแล้วแค่มาตรงนี้เอาผมแล้วก็รอให้มันหมดเวลาผมแล้วก็ปิดไปปุ๊บทีนี้เราก็กด continue ของผมนะครับเราก็ทำการโหลดไฟล์ของผมนะครับนี่เราโหลดตัวเพลเยอร์เสร็จแล้วผมก็กลับไปตรงนี้ครั้งหนึ่งครับผมแล้วถอยกลับมาที่ตัวกลับไปที่เว็บอีกครั้งหนึ่งครับผมนะฮะแล้วก็เลยตัวรีซอร์สครับผมโอ้ยเลยโอเคโหลดตัวรีซอร์สครับผมปุ๊บนี่โอเคอันนี้ใครถึงจะแบบนี้นะฮะจริงมันอยู่แนวตั้งจริงก็ทำเหมือนเดิมผมก็ไปเฟียกใส่เป็นแอดนะฮะแล้วก็อาร์ติเคิลเนี่ยแล้วก็ลองบดเวลาเหมือนเดิมก็ผมโอเคปิดแล้วก็กดดาวน์โหลดนะผมปุ๊บกดตรงเนี้ยฟรีก็ดาวน์โหลดตัวรีซอร์สก็ผมเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะฮะอ่ะผมจะไปที่ดาวน์โหลดก็ผมนะครับก็จริงๆก็คือจะมี2ไฟล์นี้ครับผมผมก็ทำมาได้จากการกดเปิดครับผมเปิดตัวเพเปอร์ก่อนครับผมปุ๊บนี่ก็เลือกไปที่โอเค Minecraft เนี่ยผมกดเฉพาะครั้งนี้ครับผมนะก็เป็นการทำให้ตัวเอาตัวเนี้ยเข้าสู่ตัวเกม Minecraft โดยตรงเลยครับผมไม่ต้องไปเปิดเอ็ดไฟล์ครับผมนะฮะโอเครอเกมเปิดสักครู่นึงโอเค Start Importโอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็กลับไปที่ตัวตัวรีซอร์สครับผมนะครับแล้วก็ทำการใส่เข้าไปเหมือนก็กดเฉพาะครั้งนี้ไปครับผมปุ๊บเรียบร้อยครับผมนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการไปใส่กระโหลกของเราผมเราจะใช้กระโหลกเดิมโลกใหม่ก็ได้นะโครงสร้างโลกใหม่ละกันคือทำการ create new world ครับผมนะครับปุ๊บแล้วก็มาตรงที่เอ็กเพอร์เลเมนต์ก็ผมก็เปิดตามที่เขาบอกแหละคือเปิดให้หมดเดเวนเดวายนะฮะมันจะเป็นเดเวนเดวายผมก็เปิดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีนะครับโอเคทีนี้ผมก็ไปสู่ของตัวเบลแพ็กก็ผมแอดออนนะครับเบลแพ็กแล้วก็ทำการแอคทิเวตก็ผมคอนติเนียลไปแล้วผมแล้วก็อีกอันนึงก็ผมรีซอสก็เหมือนกันนะผมอันนี้มันใส่อัตโนมัตินะฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถจะสร้างได้เลยครับผมนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนเป็นกิทีบละกันนะผมนะครับแล้วก็จะทำการสร้างผู้ชมครับโอเคทีนี้ผมจะลองเอาขวานมาตัดดูผู้ชมครับว่ามันได้หรือเปล่าผมถ้าเกิดบางทีผมใส่ออมบางหลังมันแบบเหมือนมันใส่ไม่ติดก็ผมก็ต้องเอามาใส่ใหม่นะฮะโอเคเจอผมล่วงทำนะฮะผู้ชมออกจากหลุมก่อนนะผมโอเคตัดนี่ครับผมนะนี่คือลงได้ครับผมนะครับนี่โอเคเนาะก็โอเคมากสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมนะฮะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย